เด็กๆ yeah! อาหารที่เอาไว้ผมอร่อยครับปกติหนูกิน3จานเลยค่ะปกติผมเติมวันละ3จานครับเดี๋ยวผมขอไปลดน้ำหนักก่อนนะครับ อาหารกลางวัน1ถาดของนักเรียนโรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้งมีเบอร์เกอร์ชูชีปลาหมึกยัดไส้ขาหมูมันโถมีซูชิเป็นซูชิที่คุณครูปั้นกันเองคนหนึ่งทานได้37ชิ้นแล้วก็สปาเกตตี้เราก็เลยพยายามที่จะใส่ใจเลือกวัตถุดิบคิดเมนูให้สมกับวัยเขาเพื่อให้เหมาะกับการเจริญเติบโตสวัสดีค่ะชื่อคุณครูปัทมาพรนพรัตน์เป็นคุณครูโรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้งรับผิดชอบดำเนินโครงการอาหารกลางวันคุณครูเป็นคนรับผิดชอบซื้อกับข้าวคิดเมนูแล้วก็วางแผนการทำอาหารทุกอย่างเพียงแต่ไม่ได้ลงมือทำเพราะว่าตัวคุณครูเองจริงๆแล้วทำกับข้าวไม่เป็นค่ะตอนนี้โรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้งมีนักเรียนทั้งหมด78คนตั้งแต่อนุบาล2จนถึงป.6คุณครู7คนค่ะรวมผู้บริหารด้วยค่ะโดยใช้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น20บาทต่อคนต่อวันเราก็ใช้20บาทเต็มเราเริ่มมาเปลี่ยนแปลงหน้าตาอาหารพัฒนาหน้าตาให้มันแปลกใหม่น่าสนใจเพื่อดึงดูดใจเด็กๆในการรับประทานอาหารมากขึ้นนี่เราเริ่มมีหน่วยงานเอกชนแล้วก็ผู้ปกครองมาส่งเสริมมากขึ้นคือในส่วนของครูเนี่ยครูลง Facebook ส่วนตัวเพื่อให้ผู้ที่มีส่วนร่วมเกี่ยวกับอาหารใน1มื้อเนี่ยเขาได้เห็นและเขาได้สัมผัสได้จริงๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาพยายามให้เด็กๆมาเนี่ยถึงตัวเด็กจริงๆคุณครูเนี่ยเป็นแค่สะพานบุญเล็กๆที่เป็นสื่อกลางหลักๆเลยเราก็ยังคงงบหลักของเราไว้ถ้าเป็น20บาทเราอาจจะได้แค่หมูไก่ปลาแต่พอมีเอกชนมาเราก็จะนำในส่วนนั้นเพื่อมาเพิ่มระดับคุณภาพของอาหารเราจะสามารถให้เด็กๆทานปลาหมึกกุ้งหรือว่าเป็นพิซซ่าเป็นเบอร์เกอร์หรือซูชิอาหารอะไรก็ตามที่เด็กเขาว้าวแล้วเขามีโอกาสที่จะได้ทานได้ยากมากถ้าเกิดว่าเขาอยู่ที่บ้านเพราะฉะนั้นเราก็เลยมั่นใจว่าอาหารกลางวันที่อยู่ในความรับผิดชอบของเราเป็นอาหารมื้อที่ดีที่สุดสำหรับพวกเขาเราก็เลยพยายามที่จะใส่ใจลงไปในการเลือกวัตถุดิบในการคิดเมนูในการใส่ทุกอย่างให้ครบถ้วนให้สมกับวัยเขาเพื่อให้เหมาะกับการเจริญเติบโตสำหรับเมนูที่เด็กๆชอบนะคะมีเบอร์เกอร์ชูชีปลาหมึกยัดไส้ขาหมูมันโถมีซูชิเป็นซูชิที่คุณครูปั้นกันเองภูมิใจมากเพราะว่ามันประหยัดต้นทุนไปได้เยอะแล้วพอเห็นเขาทานเราแฮปปี้มากทานเข้าไปได้ยังไงคนหนึ่งทานได้37ชิ้นแล้วก็สปาเกตตี้ค่ะชอบมากพอเห็นเด็กทานแล้วโอเคมากค่ะแฮปปี้มากรู้สึกดีที่สำคัญอีกอย่างนึงเลยก็คือเรามีแม่ครัวที่ดีคือเป็นแม่ครัวที่พร้อมจะเปิดใจเรียนรู้ไปกับครูในทุกอย่างไม่ว่าครูจะพาทำยากขนาดไหนต้องมาม้วนมาพับมาหั่นมาสอดไส้เขาทำโดยที่เหมือนเขาก็มีความสุขแล้วก็ภูมิใจแค่เด็กๆถือถาดอาหารผ่านแม่ครัวไปแล้วแบบหมดเกลี้ยงนี่อยากกินอะไรกินผักครับวันนี้หนูกินข้าวกับสปาเกตตี้ค่ะเมนูที่ผมชอบมีก๋วยเตี๋ยวมันโถมีไก่น้ำแรงสปาเกตตี้ปลาหมึกยัดไส้ผมชอบกินแฮมเบอร์เกอร์ครับชอบกินชูชิครับแล้วก็ชูชิปลาดอลลี่ครับพิซซ่าด้วยค่ะหนูชอบอาหารที่โรงเรียนมากเลยครับเพราะว่ามันอร่อยครับอร่อยมีประโยชน์ครบ5หมู่ค่ะปกติหนูกิน3จานเลยค่ะปกติหนูกิน2จานค่ะอาหารที่ลูกกินดีค่ะมีประโยชน์ค่ะหลายอย่างครบ5หมู่เลยค่ะลูกพี่ก็กลับไปเล่าที่บ้านให้ฟังว่าได้กินวันนี้มีพิซซ่าแกงส้มใส่กุ้งใส่อะไรค่ะโดยปกติแล้วจะผักที่ปลูกจำหน่ายเองครับมาให้โรงเรียนเพราะว่าลูกเราเรียนก็ช่วยลดต้นทุนของโรงเรียนด้วยครับมันใกล้ชิดกันครับโรงเรียนกับบ้านคนเด็กในชุมชนเหมือนเป็นลูกเป็นหลานเขาบอกว่าบ้านอยู่ใกล้ๆกันสำหรับนักเรียนผลตอบรับที่เขาแสดงออกให้คุณครูเห็นนะคะก็คือแววตาสีหน้าความพึงพอใจหรือแม้แต่ความสุขที่เขาทานหรือทานเสร็จแล้วเขาไปเติมอะค่ะเรารู้สึกมีความสุขแล้วเราเห็นเขาเจริญเติบโตสมวัยความสูงน้ำหนักสัดส่วนร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญาได้รับการพัฒนาผ่านอาหารที่เราทำให้เขาได้เรารู้สึกว่าในฐานะครูคนนึงที่รับผิดชอบตรงนี้เราภูมิใจแล้วเราก็มีความสุขจากที่เราเห็นเขามีความสุขนี่แหละค่ะ
เหมือนโรงเรียนได้พิสูจน์ตัวเองให้เห็นว่าถึงแม้เราจะเป็นโรงเรียนเล็กๆอยู่ท่ามกลางชุมชนที่ค่อนข้างไม่ได้ฐานะดีอะไรอะค่ะแต่ว่าเราได้แสดงออกให้ผู้ปกครองและชุมชนได้เห็นเมื่อไรก็ตามที่ลูกของคุณก้าวเข้ามาในรั้วของเราไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนการสอนกิจกรรมพิเศษหรือแม้กระทั่งอาหารที่ลูกของคุณจะรับเข้าสู่ร่างกายเราจะทำสิ่งที่ดีที่สุดให้เขาเห็นให้เขาเชื่อใจเราว่าเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกเขาตอบแทนน้ำใจตอบแทนการให้เกียรติคุณครูที่เขาเลือกส่งลูกมาเรียนกับเราค่ะ